สวัสดีนะครับลูกเพจตำรวจก็อยากให้เราถอยนะครับแต่เราคิดว่าในคิดตั้งของเราดีครับมันจะเลี้ยวไปมันจะเลี้ยวไปเข้ามากันหรือยังครับตามกันต่อนะครับลูกเพจตอนนี้นะครับอีจันอยู่ที่บริเวณสี่แยกเกียรติกายนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็พยายามที่จะฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้มีประชาชนบางส่วนเข้ามาณจุดบริเวณตรงนี้แล้วนะครับจุดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือจุดบริเวณสี่แยกเกียรติกายนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการรวมกำลังกันที่บริเวณซอยเข้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะครับผมซึ่งบริเวณตรงนี้จะเหลือเพียงเจ้าหน้าที่เพียงชุดเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นกาดควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมีกาดกลุ่มผู้ชุมนุมเดินเข้ามานะครับณบริเวณตรงนี้นะครับผมตอนนี้นะครับทางตัวแทนผู้ชุมนุมนะครับหรือว่ากาดของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยนะครับมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งตอนนี้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทำไมเขาปล่อยอ่ะกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถอยออกไปนัดจากบริเวณตรงนี้นะครับไปที่บริเวณหน้าทางไปซอยวัดแก้วจุฬามณีนะครับผมซึ่งขณะนี้รถเติมน้ำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการถอยกำลังด้วยนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ชุลมุนนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากการสังเกตนะครับก็จะเห็นการของผู้ชุมนุมนะครับคุ้มกันป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้ร่วมชุมนุมนะครับปาสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวันนี้เราที่มาก็ได้นำโล่ขึ้นมาป้องกันเป็นแนวนะครับผมก่อนที่จะค่อยๆลดลงไปแล้วประเด็นเขาปล่อยออกมาเบสิเลเลยนะครับทางตอนนี้ทางผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยกำลังทยอยเดินทางเข้ามายังบริเวณสี่แยกเกียรติกายนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเห็นโดยมีกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนี่นะครับคอยคุ้มกันแล้วก็ห้ามปรามให้ผู้ชุมนุมบางคนนะครับที่มีการคว่างข้าวปลาสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยมีกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าคว่างสิ่งของเข้าไปใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมขณะนี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังมีการรื้อกั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการกั้นของเจ้าหน้าที่นี่นะครับออกไปจากบริเวณสี่แยกกายนี้นะครับเกียรติกายตรงนี้นะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยทางเรือเป็ดชมรมที่สวมเสื้อสีเหลืองนะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับก็มีกลุ่มประชาชนยืนอยู่หน้าบริเวณตรงนี้เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณท้ายถ้าทุกคนได้สังเกตเห็นนะครับก็จะมีกลุ่มประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอยู่ณบริเวณตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มราษฎรเนี่ยก็มีการเคลื่อนตัวเข้ามาณบริเวณสี่แยกกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมหุยก็ใช่ไงก็ถึงบอกตอนนี้นะจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็
สื่อมวลชนเนี่ยนะครับสังเกตการณ์ณจุดบริเวณตรงนี้มากนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่เชื่อมของคน2กลุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางผู้ชุมนุมนะครับนะครับเหตุการณ์ชุลมุนณตรงนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการขี่รถนะครับโดยกลุ่มคนสวมเสื้อสีเหลืองนี่นะครับมีการแตกออกไปจากการชุมนุมนะครับผมโดยรถเติมน้ำของเจ้าหน้าที่นี่นะฮะได้ขี่เข้าไปณบริเวณตรงนั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับเข้ามาบริเวณนักแข่งกั้นตรงนี้นะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันเกิดขึ้นตั้งสติตั้งหน้าไว้ตรงนี้ปลอดภัยที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมีการชุลมุนกันเกิดขึ้นตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับผมตีกันแล้วตีกันเดี๋ยวทำให้นี่นะครับมีประชาชน1คนนะครับมีเลือดออกนะครับบริเวณศีรษะนะครับผมระวังครับลบไม่ตัดหรอไม่ตัดหรอมันตีกันวุ่นวายหมดแล้วนี่โอ๊ตเหตุการณ์อย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมโอ๊ตเดียวซึ่งเอาเร็วตอนนี้นะครับแกนนำของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยนะฮะได้มีความร่วมมือให้กลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรเนี่ยนะครับเผยกลับไปนะจุดชุมนุมนะครับชุลมุนกันเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเจ็บตรงไหนไหมโอเคซึ่งภาพที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ของคนทั้งสองกลุ่มนะครับเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นมีการคว้างปาสิ่งของนะครับโอ้ไล่เข้าใจเย็นกล้องทุกท่านเห็นนี่คือบรรยากาศสดๆณบริเวณสี่แยกเกิดกายนะครับที่คนทั้งสองกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มคนสวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรและกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มีการชุมนุมกันก่อนหน้านี้นะครับมีการก่อเหตุชุลมุนขึ้นณบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่เราครับการชุมนุมที่เป็นการชุมนุมออกที่เพื่อเลี้ยงดอก
านการณ์ตอนนี้เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งยังมีการต่อเหตุชุลมุนกันขึ้นนะครับที่นักเรียนตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับถ้าตรงไปบริเวณของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อสีเหลืองเนี่ยจะเป็นบริเวณถนนทหารนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการเกิดเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็จะมีการเราวัดระวังนะครับเนื่องจากว่ามีของแข็งไม่ว่าจะเป็นน้ำขวดน้ำหรือว่าก้อนหินนะครับเข้ามาที่บริเวณตรงนี้ด้วยตำรวจตำรวจขณะนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ไหนอ่ะไม่รถตำรวจเมื่อกี้ไม่มีไม่ใช่หรอเอาหรครับแต่ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการถอนกำลังออกไปณจุดนี้เนี่ยทำให้เกิดการชุลมุนของคนทั้งสองกลุ่มเกิดขึ้นนะครับณที่บริเวณเชื่อมต่อจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่สี่แยกเกียรติกายนะครับบริเวณสี่แยกแล้วก็มุ่งหน้าไปบริเวณถนนทหารนะครับซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมการบริเวณด้านหน้าของผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยนะครับมีการเจรจาขอให้ยุติการก่อเหตุชุลมุนนะครับตอนนี้เหมือนการทั้งสองจะมีการตกลงกันเกิดขึ้นนะครับเห็นได้ว่าการของทั้งสองกลุ่มบางส่วนนะครับเข้าไปเจรจากันนะครับเพื่อที่จะขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยุติการก่อเหตุชุลมุนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มคณะราษฎรที่เดินตรงนี้เนี่ยนะครับมีจำนวนนะครับสัญลักษณ์หรือว่าตัวสัญลักษณ์ขอให้ประชาชนนะครับผู้ชุมนุมนะครับถอนกำลังออกมาณจุดบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างกันนะครับถึงที่ระบุดอกคูณออกเลยส่วนเนี่ยยังมีการก่อเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้น
โดยภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรณตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็ดเรือยางตรงนี้นะครับเป็นกำลังบางส่วนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็เหลืองนะครับก็จะมีหลังจากที่มีแผนกั้นนะครับเข้าในระดับบาดเจ็บตอนนี้นะครับมีรถพยาบาลกันนะครับเล่นเดียวกันนะฮะขณะนี้มีรถเหมือนใจกลางสี่แยกเกียรติกายนะครับตอนนี้นะครับกระจายไลฟ์นะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะทางกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งมีการยกมือแล้วก็มีตัวแทนของกลุ่มหากทุกท่านได้เห็นนะครับสังเกตเห็นก็จะเห็นว่ามีการกอดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งตอนนี้มีการยกมือทั้งสองกลุ่มนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สดๆที่บริเวณสี่แยกเกียรติกายนะครับสถานการณ์กลับมาตรึงเครียดอีกครั้งนะครับOkay.
ครับยังเป็นพื้นที่ที่ชุลมุนนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรเนี่ยนะครับได้นำแผงสังกะสีนะครับมากั้นบริเวณแผงกั้นณจุดเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคนเสื้อเหลืองแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรนะครับขณะเดียวกันนะครับทางแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยนะครับได้ประกาศขอให้ประชาชนเดินเคลื่อนไปยังใกล้กับพื้นที่รัฐสภานะครับผมขณะนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรบางส่วนนี่นะครับได้มีการเคลื่อนขบวนไปมุ่งหน้าไปยังรัฐสภานะครับผมซึ่งบริเวณตรงนั้นนะครับก็จะมีรถโดยสารสีเหลืองนะครับจำนวน4คันขึ้นไปนะครับจอดปิดถนนบริเวณตรงนั้นอยู่นะฮะตอนนี้กาดของผู้ชุมนุมคณะราษฎรนะครับได้มีการย่นระยะเข้ามาพื้นที่ของรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยทางกลุ่มคนสวมเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะก็มีการย่นคนกลุ่มคนนะครับเข้าไปในพื้นที่ของตนเองเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพมุมสูงกันดีกว่านะฮะนี่คือภาพมุมสูงนะครับซึ่งอยู่บนบริเวณสะพานลอยนะครับของสี่แยกเกียรติกายนะฮะจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนผู้ชุมนุมสวมเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะยังมีการรวมตัวกันอยู่ณบริเวณตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับกลุ่มแกนนำของกลุ่มคนสวมเสื้อเหลืองนะครับได้ขอให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมเนี่ยนะฮะบางส่วนนะครับเดินทางเข้าไปณจุดของตนเองนะฮะอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ของคนทั้ง2กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่อยู่ณบริเวณ4แยกเกียรติกายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่อีตันจะรายงานจบลงเนี่ยนะครับวิดีโอนี้จะยังคงอยู่ในเพจนะครับทุกท่านสามารถไล่เรียงเหตุการณ์ได้ตั้งแต่แรกนะครับยังคงที่จะมีแผงเหล็กครับด้านกลางแต่ว่ากลุ่มของคนไทยหัวใจพักดีนะครับก็ยังคงมีทั้งห้ามแต่ว่าคือแนวหน้าเนี่ยห้ามแต่ว่าแนวหลังเนี่ยไม่ฟังนะครับ
นำรั้วนะครับแผงกั้นเข้ามากั้นณบริเวณแยกถนนทหารเนี่ยนะครับบริเวณสี่แยกเกิดได้ตรงนี้เนี่ยนะครับทำซึ่งเหตุการณ์ณตรงนี้ทางแกนนำของกลุ่มสวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็กลุ่มแกนนำนายแพนกวินพิชิตชีวรักษ์เนี่ยนะครับได้มีการประกาศบอกว่าขอให้ประชาชนทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับยุติการก่อเหตุชุลมุนนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการขอร้องของแกนนำทั้ง2กลุ่มนะครับที่คุณนาคทนคทนเหตุการณ์ได้ดีเยี่ยมครับพอแล้วครับเอาตั้งแต่ตัวเองเป็นผู้ตัวเองถ่ายรูปซีโอเคเราอยู่ประเทศประชาธิปไตยของเราเราเป็นซีโอเคครับพอแล้วครับเห็นภาพที่ดีเลยครับขอบคุณครับต้องใช้แดงที่สุดเลยครับโอเค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 ครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยขอบคุณโอเคนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคลี่คลายบางส่วนแล้วนะครับแล้วของพี่ครับโอเคขอบคุณมากพี่ขาจ๋าเดี๋ยวเราไปมุมนั้นเจ๊เราอยู่บนนู้นป่ะสถานการณ์ตอนนี้นะครับบริเวณแนวกั้นของทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับเริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะครับสถานการณ์เริ่มที่จะยุติลงหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหน้ากันซึ่งตอนนี้เนี่ยขบวนแกนนำของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยนะฮะก็ทำการมุ่งหน้าไปยัง
รัฐสภานะครับแต่ว่ามีรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถเมย์นะครับจำนวนมากกว่า4คันนะครับแล้วก็รถตู้แต่ของตำรวจเนี่ยกั้นไว้ณบริเวณถนนตรงนั้นอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับบริเวณฝั่งนี้นะครับมีการปล่อยลูกโป่งหลากสีนะครับขึ้นณจุดที่บริเวณสี่แยกเกียรติกายนะครับซึ่งลูกโป่งนี้นะครับเป็นลูกโป่งแก๊สนะครับลอยไปตามอากาศนะฮะนักราษฎรนะครับแล้วก็กลุ่มภาคีเครือข่ายณบริเวณตรงนี้นะครับมีการปล่อยลูกโป่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งคาดว่าเป็นการแชร์เชิงสัญลักษณ์เนี่ยค่ะตอนนี้นะครับทางแกนนำเนี่ยก็มีการปล่อยกันอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณที่หากทุกท่านยังสังเกตเห็นนะครับบริเวณท้ายรถแนวกั้นรถเมล์คันสีเหลืองคันดังกล่าวนี่นะครับยังจะมีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณถนนตรงนั้นนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามีรถแอมบูเลนส์นะครับเปิดไฟกระพริบอยู่ที่บริเวณถนนมุ่งหน้าไปถนนราชพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นบริเวณด้านหน้ากรมอุตสาหกรรมทหารนะฮะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยทางบริเวณด้านที่ริมถนนมุ่งหน้าไปขออภัยนะครับบริเวณพื้นถนนมุ่งหน้าไปที่รัฐสภานี่นะฮะจ๋าจ๋าตอนนี้เนี่ยนะครับทางแกนนำของกลุ่มราษฎรนะครับมีการปราศัยกันอยู่ณบริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าทุกท่านได้เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังมีการฉีดน้ำข้ามผ่านมาทางรถโดยสารนะครับที่จอดกั้นไว้อยู่บริเวณถนนตรงนั้นนะครับผมก่อนนะครับที่เป็นรถสีเหลืองนั้นได้บริเวณนี้หลังจากที่ราษฎรเลยชนสลับเลยตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าทุกท่านได้เห็นก็จะมีการฉีดน้ำมาที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรนะครับพี่น้องอย่าพึ่งปะทะกับรถฉีดน้ำเรามาดูความกระจอกของตำรวจและขอสอบอกว่าวันนี้ขอสอบอกต้องเอารถมีมาให้ตำรวจหลักวดให้ขอให้ดูสัญญาณจากการว่าเราจะถอยหรือเราจะเดินตอนนี้เนี่ยนะครับทางแกนนำของกลุ่มราษฎรเนี่ยนะครับมีการบอกให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับสังเกตสัญลักษณ์จากอากาศของผู้ชุมนุมนะครับเพื่อที่จะสังเกตว่าจะเดินทางต่อหรือว่าจะยุติการชุมนุมนะครับรู้สึกว่าตำรวจจะฉลาดขึ้นงานที่แล้วพักเอารถเมย์พังๆรถเมย์พังๆที่สะท้อนว่าคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้ย่ำแย่ชิบหายหลักเขาเอามากันเอาก็สามารถกระโดดเข้าอากาศแล้วเอารถเมย์ออกไปได้งานที่แล้วเ
ี่ค่ะน้องๆทุกคนเพื่อที่จะเหลือนะคะคือ23ค่ะขอให้ให้พี่น้องที่อยู่ในประเทศพยายามเข้าใจเจตนาตอนนี้เนี่ยนะครับแกนนำที่ของคณะราษฎรเนี่ยนะครับที่เราคุ้นเคยกันก็มีนายพิชิตชีวรัตน์นะครับหรือว่าเพนกวินนะฮะตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มแกนนำของคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็มีการผัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยถ้ามองผ่านรถโดยสารขสมกไปเนี่ยนะฮะก็จะสังเกตกำลังของเจ้าหน้าที่นะครับคุ้มกันอยู่ณบริเวณตรงนั้นนะครับไม่ว่าการเดินทางจะลำบากขนาดไหนผมในฐานะคนขอนแก่นซึ่งไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอกไม่เดือดร้อนอาจารย์ใหญ่ขอนแก่นครับผู้ประกาศว่าคุณจะต้องขึ้นรถเมล์สีเหลืองคนกรุงเทพเดือดร้อนคนขอนแก่นเดือดร้อนไม่ใช่ผอ.ผู้ประกาศจูไม่ดีอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่แต่ว่าผมเข้าใจเข้าใจแต่ในใช้คำว่าอาจารย์ใหญ่ต้องหลงอาจารย์หมออะไรคณะกระเด็นท่านแบบนี้คนกรุงเทพอย่างผมตอนนี้นะครับแกนนำก็มีการอาศัยในการต่อเนื่องนะครับผมซึ่งในการเคลื่อนขบวนณตรงนี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการรวมตัวกันณบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากที่มีการเคลื่อนขบวนห้าพุ่มสมาร์ทจีนยามที่คุณบอกคุณการกรรมทหารนะครับแล้วก็เคลื่อนมาที่ณจุดบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะมุ่งไปที่บริเวณด้านหน้าของรัฐสภานะครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่มีรถมีนะครับขสมกแล้วก็ทางรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกั้นไว้ณพื้นที่บริเวณด้านหน้าของตรงนี้นะครับขณะนี้นะครับบริเวณด้านหลังรถเมล์เนี่ยมีกำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับกำลังเดินเข้ามาบริเวณด้านหลังของรถเมล์นะครับเอาฉีดเข้าไปฉีดเองฉีดฉีดน้ำตรงเนี่ยเดี๋ยวมองไม่เห็นอ้าวเปิดทางรถออกด้วยนะครับคุณรถมอเตอร์ไซค์กูยังอยู่อยู่ไหนอยู่นี่ไงไหนเปิดทางให้พี่น้องรถออกก็ได้ฮะไม่ได้มีสีแดงข่าวข้าวเปิดทางให้พี่น้องผู้บริโภคเราออกด้วยนะครับตบมือก็ตบมือกำลังใจกับผู้บริโภคเลยหวังว่าเป็นมวลชนที่ได้ภาพในวันนี้จะไม่เป็นสื่อมวลชนคนตาบอดต้องออกทุกภาพทุกการกระทำที่กระทำกับพี่น้องประชาชนขออะไรครับขอทีมตัดเลยทีมตัดเลยค่ะตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่มีการฉีดน้ำเข้ามายังกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยเป็นการฉีดน้ำที่ใช้รถโดยสารเนี่ยนะครับทุ่นกำลังน้ำนะครับสลิงสลิงขอโทษพี่น้องด้านหน้าระวังพี่น้องด้านหลังดูความสังเกตเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการฉีดน้ำถัดจากบริเวณรถมีเนี่ยประมาณ 50-60 เมตรนะครับเอาอะไรครับสลิงสลิงส่งสลิงไปครับผมรู้แค่ว่าส
ลิงนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรส่งสลิงไปด้านหน้าถ้ามีสลิงแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านนะจ๊ะอ๋อสลิงลากรถสลิงลากรถครับสลิงลากรถส่งสลิงลากรถไปด้านหน้านะครับพูดกับพูดแต่แม่ว่าสลิงลากรถกระสีลากกระลากรถลวดสลิงนะครับลวดสลิงส่งลวดสลิงไปด้านหน้าเด้ส่งลวดสลิงไปด้านหน้าขณะนี้นะครับเวลาก็อีกไม่กี่10นาทีนะครับก็จะเป็นเวลา18นาฬิกาเข้าไปฉีดน้ำล้างรถกันเข้าไปนะครับโอ้แม่เจ้าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นอะไรจะโก้ปานนี้เอารถปั๊กมาจอดข้างหน้าตัวเองก็จะฉีดน้ำล้างรถโอ้ไอ้สมองแตกมือ 4,000 เซลไอ้คนรับคำสั่งจะน้อยกว่านั้นแน่ๆ โอ้บรมโนโอ้ขนาดนี้ตอนนี้นะครับทางแกนนำเนี่ยก็ยังมีการปราศัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ไหนหรือคุณไม่มีสมองโลกขนาดนี้ต้องเกิดเป็นราชาสัตว์แล้วแหละจากรถมีของขสมกรนี่นะครับเข้าไปเนี่ยก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับที่ยังอยู่บริเวณตรงนั้นนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่สวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มคณะราษฎรเนี่ยนะครับบริเวณตรงนั้นเนี่ยยังมีกาดนะครับของผู้ชุมนุมคณะราษฎรแล้วก็ผู้ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับยืนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมณจุดนั้นแล้วนะครับ CIAซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคณะราษฎรเนี่ยก็ยังทยอยเดินทางเข้ามาณบริเวณสี่แยกกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหน่วย CAA นะครับหรือว่ารถพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเข้ามาอย่างตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวโอ้โหแบบบึ้มตอนนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณท้ายแถวนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าสภาพิบูลสงครามนะครับทหารนะฮะมีการเคลื่อนตัวกันเข้ามาณบริเวณสี่แยกเกียรกายตรงนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยขณะนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงปราศัยของรถแกนนำแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยทางคณะราษฎรเนี่ยก็ยังมีการร่วมชุมนุมกันอยู่ณบริเวณนี้นะครับโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่คือนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ขายหรือว่าหนุ่ม CAA เนี่ยเข้ามาในพื้นที่สี่แยกนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะขายอาหารนะครับโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยใช้จ่ายนะครับกันอยู่ณบริเวณตรงนี้ด้วยนะฮะเขาไม่มีเสรีกันเขาไม่มีกล่องไม่มีเสรีโคเฮโคไว้โคเฮ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 โคตอนนี้นะครับบริเวณพื้นที่สี่แยกเกียรกายนี่นะฮะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
จะเคลื่อนตัวเถอะเดี๋ยวมันสุดเดี๋ยวสะพานสุดใช้ความรุนแรงกับประชาชนเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็ที่น้ำไปตอนนี้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณแผงกั้นเนี่ยมีควันพวยพุ่งสีขาวนะครับขึ้นมานะฮะโดยขณะนี้กลุ่มตัวแทนผู้ชุมนุมบางคนนะครับเข้าไปนะพื้นที่ที่มีรถของเจ้าหน้าที่วางกั้นอยู่นะครับกั้นอยู่นะครับส่งกล้วยไปด้านหน้าส่งกล้วยไปด้านหน้าแต่ส่งกล้วยให้พวกคนในสภามันหน่อยโอ้ยเอ้าพี่น้องตั้งแนวนะครับแล้วพูดพร้อมกันขอกล้วยฟังตรงครับเราจิตรวยแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการทำกิจกรรมส่งกลวยนะครับให้ไปยังบริเวณกาดด้านหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับให้เล่นเนี่ยเดินประนีประนอมนี่เหรอคะนี่ที่คนประนีประนอมกับประชาชนถุงมือแล้วคะใครที่มีถุงมือลบเกินส่งไปข้างหน้าด้วยนะคะเอาพี่น้องประชาชนพูดพร้อมกันถุงมือสำหรับคนที่อยู่แนวหน้านะคะประชาชนคนใดที่ไม่ประกาศกรุณาอย่าโยกกับกระป๋องแก๊สนะคะเฉพาะชื่อที่นี่เดี๋ยวมันโดนกระโดนลูกหลงนี่ครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่สวมเสื้อสีเหลืองนี่นะครับยังมีการเปิดเพลงนะครับเพิ่งจะมีการเปิดเพลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับผมก็มีการรวมตัวกันบริเวณสี่แยกเกียรติกายจำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเดินลงไปก่อนปะเดินไปดูบ้างฝั่งนู้นดีกว่าทำไมช้าจังเลยเดี๋ยวเขาเปิดเพลงขณะนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่า
จะเป็นพื้นที่ที่คอยรับการปฐมพยาบาลแล้วก็รับตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะด้วยอาการที่ได้รับอุบัติเหตุหรือแม้แต่สาเหตุการเป็นลมหรือว่าเสื้อสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคุณแอมมี่หรือว่าท่านบูนะครับเรื่อยๆนะครับว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีใครบ้างนะฮะนี่คือบรรยากาศซอยทางเข้าวัดลำมือครับที่จะมีห้องน้ำพื้นที่นะฮะแล้วก็มีผู้ร่วมชุมนุมบางคนก็เข้ามานั่งพักนั่งดื่มนะครับขณะที่การถัดไปอีกไม่ไกลนะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
ยืนคุ้มกันอยู่ณบริเวณตรงนั้นนะครับโดยขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งแถวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับรูปไปบอกว่าตำรวจปิดตรงนี้แล้วเข้าไม่ได้บอได้พี่บอได้เออบอติดตำรวจแนวกั้นตำรวจขณะนี้ผมกลายเข้าไปไม่ได้ครับเปลี่ยนตำรวจติดวัดแก้วฟ้าจุฬามณีถือว่าเป็นการชุมนุมยังมีการชุมนุมอยู่นะครับแต่ว่าการต่างๆยังถือว่าเป็นการชุมนุมตามปกตินะครับรถเรื่องนี้นะครับก็โค่นหน้าความหนึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมก่อนหน้านี้คือวิบากบอกว่าผู้หญิงที่วิ่งอยู่เราช่วยกันต้อนรับเขาที่เหลืออยู่นี่นะแกนรัศดรนี้นะครับก็กำลังทำการปราศรัยนะครับเพื่อที่จะต้องการเคลื่อนกำลังคนนะครับผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าไปบริเวณด้านหน้ารัฐสภานะครับเข้ามาบริเวณโซนอากาศเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นของสารเคมีนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นสารเคมีชนิดใดนะฮะขวดน้ำเปล่านะครับล้างหน้าให้กับผู้ร่วมชุมนุมที่โดนสารเคมีนะครับโทษนะครับวันนี้เขาถอยแล้วเขาไม่ถอยแล้วไม่มา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 แล
้าล้างหน้าล้างหน้าเปิดให้หน่อยดิขออนุญาตนะครับผมคือเมื่อสักครู่นี้นะครับจากการสำรวจเนี่ยจากการสำรวจพื้นที่บริเวณตรงนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะสัมผัสได้ถึงความแสบนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมีสารเคมีตกอยู่บริเวณพื้นถนนเป็นจำนวนมากนะครับขับรถเดินมาเรื่อยๆในทางนี้ครับเดินขาเดินมาหยุดที่ขาครับช่วยตัวเองเขาด้วยมือด้วยนะครับหยุดที่ขาครับตอนนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามขออภัยนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรที่อยู่ฝั่งกรมการอุตสาหกรรมทหารเนี่ยนะฮะทยอยเดินทางเข้ามาพื้นที่ณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแทนของผู้ชุมนุมนะครับทำการปฐมพยาบาลนั่นก็คือมีการล้างหน้าล้างตาให้นะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสารเคมีนะครับตกอยู่ที่พื้นปริมาณมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเดินเข้าณจุดนั้นเนี่ยต้องหลับตาเดินนะครับเนื่องจากว่ามีการแสบมากแล้วก็ขึ้นจมูกอย่างมากนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรเนี่ยพยายามกวักธงให้ผู้ร่วมชุมนุมในกลุ่มเนี่ยเดินทางเข้ามากันณจุดบริเวณนี้นะครับแสบมากเลยป่ะนี่คือบรรยากาศบริเวณพื้นถนนนะครับของสี่แยกเกียรติกายนะครับซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยเดินทางเข้ามากันณจุดบริเวณนี้นะครับขออนุญาตนะครับตั้งเก็บไว้